คครับเขาคิดยังไงการเล่นของทีมออสตาคัมพูชาครับเขามุ่งมั่นดีแล้วเขาเตรียมตัวมาดีแล้วเขารู้จักเมืองทองดีกวาดเตรียมครัวมาแล้วให้กวาดมันโยลปีกรมเมืองทองมาแล้วนะอาจารย์หลังจากที่การแข่งขันนี่ก็ได้ประทับใจนักเตะของกัมพูชาของแคมเบียออสตาคนไหนหรือเปล่าครับจริงๆก็มีผู้เล่นหลายคนนะที่มีอีดูด้วนดีนะครับถ้าจะเห็นที่สร้างความหวังใจน่าจะเป็นผู้เล่นปีกซ้ายตัวแอฟริกันผิวสีผมไม่รู้ว่าชาติไหนครับครับกวาดจับดำกลาโกหรือจีนเจือฟริกอาเจียเรียบริวารมั้งเหนือตึกเบอร์99ใช่ไหมใช่ผิวสีที่แรกเล่นของโอ้เจนเล่นทางช่วยเล่นทางช่วยบริวารบริวารนะข้างมุ้ยต่อไปปีมาข้างซ้ายก็คือยังไงผู้รักษาประตูของกัมพูชานี่ครับคิดว่าเขามีเขาสามารถไปเล่นที่ประเทศไทยได้หรือเปล่าครับคือผมเห็นคือตอนนั้นต้องยอมรับว่าเนี่ยผู้รักษาประตูของกัมพูชาวันนี้เขามีช็อตซูเปอร์เซฟซึ่งผมคิดว่าเข้าแน่นอนเขาสามารถเซฟได้ถ้าเขามีมาตรฐานการเซฟแบบนี้ผมว่าก็ได้ก็ถ้าช่วยบ้านฉันให้กัดมือตื้นมีสมรรถเพียบไอ้ที่ท่าแบ็คกราวน์ไอ้ก็ล้อไอ้ก็ล้ออย่างนี้มีไอ้สู้ทางเดียวยังสู้คือเนี่ยกระลาก็เล่นไว้เมย์มุ้ยก็ถือชอบโอลิมปิกปีมาลไทยถึงได้ก็เคยกดมินบอลตะเมียนมอลนี้แต่แต่ทั้งมูลแฮปปี้อ๋อเขาได้เห็นว่าเบอร์แปดกอลวิตตาซาเย็บเขาได้เลี้ยวได้ลงไปทีมอันเดอร์22ครับแต่ว่าทำไมวันนี้เขามาเล่นที่นี่ได้ครับคือเรามีปัญหาว่าผู้เล่นเรา12คนคือติดฟุตบอลติดภารกิจฟุตบอลประเพณีเป็นของมาลัยแล้วก็อีกชุดหนึ่งติดอยู่22คือผู้เล่นเรามาวันนี้ไม่ครบคือเราผู้เล่นไม่ฟูลทีมเรามาแค่10ผู้เล่นอินฟิลด์เนี่ยเรามาแค่15คนเองเพราะนั้นมันน้อยไปแล้วกติกามันเปลี่ยนได้ครบทุกคนด้วยมันเลยทำให้เราต้องดึงผู้เล่นจริงๆเราขอมามากกว่านี้แต่ทางนู้นเขาปล่อยมาแค่ตัวเดียวอ๋อก็ทำมาบ้านแต่ดอกพรำเนี่ยไอ้ผัวแต่ในประเทศไทยนั่งกินเมียนกาประกวดใบประไปในยังก็หายก่อนมาช่วยเตยแต่ดอกพรำเนี่ยไอ้หายเตยโตกับบ้านอ๋อฮะต้องได้ยังหายก่อนมาช่วยเตยโอเคขอบคุณครับคุณสวัสดีครับเจอกันครับ